สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตะกี้ข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับไปสู่เก่งพอไหมนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันยังเป็นคลิปที่แบบว่ายังไม่ถึงขั้นออฟฟิเชียลเนาะเพราะว่าใน official เนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศเลยนะครับว่าไปซูเนี่ยมันจะมีสกิลอะไรประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้อาจจะไม่เหมือนกับตัวละครของไปซูที่จะเข้ามาในเซิร์ฟจริงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลตามในคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 Shopก่อนจะไปพูดถึงว่าไปซูเนี่ยมันเก่งพอหรือเปล่าผมว่าเรามาพูดถึงสแตทหลักๆของไปซูหรือว่าทำความรู้จักกับไปซูกันก่อนดีกว่านะครับแล้วมาเริ่มจากสแตทหลักครับนะเลเวล90ของไปซูน่าจะมี HP สูงถึง 13,300 ครับมี ATK อยู่ที่193 Defense อยู่ที่500และได้ในส่วนของเติบโตเป็นโบนัส HP อยู่ที่ 28.8% ครับซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยนะฮะว่าในส่วนของทั้ง Defense Attack แล้วก็ HP ของไปซูเนี่ยอยู่ในขั้นกลางหมดเลยนะยังเป็น Attack เนี่ย Attack นี่ต่ำมากนะฮะส่วน Defense นี่กลางๆแล้วก็ HP ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นตัวละคร5ดาวก็ตามนะซึ่งอาวุธที่ไปซูใช้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสื่อเวทนะครับโดยไปซูจะเป็นตัวละครธาตุพืชเนาะแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลธาตุนะครับ Universal Diagnosis โดยในส่วนของสกิลธาตุเนี่ยครับมันจะทำการปล่อยวิญญาณสีเขียวๆออกไปจริงๆมันจะไม่เชิงว่าวิญญาณหรอกนะฮะมันเป็นแบบว่าคือผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกมันว่าอะไรเฉยๆเว้ยมันจะคล้ายๆกับโปรเจกต์ไตล์ที่โคโคมิปล่อยอะแต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวแทนเว้ยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเรียกมันว่าวิญญาณแล้วกันเนาะเพื่อให้มันซ้ำนะฮะเอาเป็นว่าในส่วนของสกิลธาตุเนี่ยครับมันจะปล่อยวิญญาณสีเขียวออกไปครับถ้ามีศัตรูเนี่ยไอ้วิญญาณตัวนี้นะครับมันจะล็อกศัตรูคือล็อกศัตรูในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทําให้ศัตรูไม่ขยับนะครับแต่หมายถึงว่ามันเป็นโปรเจกต์ไทโฮมมิ่งอะคือมันจะติดตามศัตรูไปและทําการโจมตีศัตรูถ้าโจมตีศัตรูครบ3ครั้งเนี่ยตัวของวิญญาณจะเด้งกลับที่ตัวเราครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดแล้วมันไม่มีศัตรูมันจะทําการเด้งกลับเข้ามาในตัวเราทันทีนะครับโดยที่มันจะไม่หาศัตรูเลยถ้านึกไม่ออกก็จะอารมณ์เหมือนบูมแรงของคอลเล่นะฮะแต่ว่าอันนี้จะติดตามมอนเนาะซึ่งหลังจากที่ไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันกลับเข้ามาในตัวเราเนี่ยถ้าเป็นคอลเล่ก็คือเราจะไม่ได้อะไรมากใช่ไหมครับอย่างมากก็คงเป็นพัสซีฟอะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของไอซูเนี่ยเมื่อในส่วนของวิญญาณที่ปล่อยออกมาเนี่ยครับมันกลับเข้ามาอยู่ในตัวเรามันจะทําการรักษาตัวละครทั้งทีมอะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันรักษาแบบแรงมากๆหรือว่ามันเอามาหารนะครับเพราะว่าปริมาณการรักษาที่เขียนไว้เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับอันนี้อิงจากพรสวรรค์เลเวล9เนาะความเสียหายที่สร้างจากวิญญาณเนี่ยจะอยู่ที่ 134.64% ของ ATK นะครับแต่ว่าในการรักษาเนี่ยมันจะคิดเป็น 13.6% ของพลังชีวิตสูงสุดของไปซูบวกอีก 1,566 หน่วยในกรณีที่ไปซูมีเลือดอยู่ 50,000 เนี่ยครับเขาสามารถรักษาได้ทีเกือบ 10,000 เลยนะ 10,000 HP นะครับจากสกิลธาตุที่มีคูลดาวน์อยู่ทั้งหมด10วินาทีนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันรักษาทั้งทีมด้วย 10,000 HP เนี่ยผมคิดว่ามันเวอร์มากคือมันกลายเป็นเหมือนมีอันติจีนอยู่ในสกิลธาตุอ่ะแต่ข้อเสียของสกิลนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยไม่สามารถเป็นแบตเตอรี่ได้เพราะว่ามันไม่แจกอนุธาตุนั่นเองครับต่อมาเป็นในส่วนของอันตินะครับหรือว่าถ้าไม่ตายเนาะ Holistic Revivification นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะเพราะว่ามัน VIVIFI อ่ะคือมันอ่านแบบมันอ่านยากนะฮะเอาเป็นว่าสกิลในส่วนของสกิลอันติเนี่ยครับมันจะทำการสร้างโล่ขึ้นมาโดยโล่เนี่ยจะหนาเพียง 1.36% ของพลังชีวิตสูงสุดไปซูบวก156หน่วยนะครับหมายความว่าโล่เนี่ยจะค่อนข้างจะบางเลยนะฮะก็น่าจะรับดาเมจได้สักประมาณไม่ถึงพันนะถ้าเกิดว่าเลือกคุณ 50,000 นะรับดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงไอ้โล่ตรงนี้เนี่ยครับมันสามารถฮีลให้กับคนที่ออกมาเยือนในสนามได้เว้ยและโล่ตรงนี้เนี่ยจะถูกสร้างใหม่ในทุก 2.5 วินาทีครับหมายความว่าถึงแม้ว่าโล่มันจะไม่หนาแต่โล่มันสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยๆก็คือโล่มันจะรับดาเมจได้ประมาณ 1,000 ดาเมจนั่นแหละก็ทุกๆ 2.5 วิคุณก็จะรับดาเมจได้ 1,000 ขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะเหมาะมากๆกับพวกตีมะเฟืองอะไรอย่างนี้เนาะที่รับดาเมจจากมะเฟืองตัวเองนะครับเราก็จะอาจจะแทบไม่ได้รับดาเมจเลยหรือว่าอาจจะได้รับดาเมจนิดหน่อยนะฮะขึ้นอยู่กับจํานวนมะเฟืองที่อยู่ในสนามเนาะหรือว่าขึ้นอยู่กับความหนาของโล่ของไปซูด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโล่ที่บางแต่ว่าก็ถือว่ามันก็โอเคอยู่ที่มันโล่มันฮีลได้มันอะไรได้นะครับ
ซึ่งในทุกครั้งที่โล่แตกหรือว่ามีการเปลี่ยนโล่เนี่ยมันจะทำการยิงวิญญาณออกไปนะครับแต่ว่าไอ้วิญญาณตัวนี้จะคิดแยกกับในส่วนของสกิลธาตุเนาะวิญญาณที่ยิงออกไปจากอันติเนี่ยครับมันจะสร้างความเสียหาย 165.01% นะฮะซึ่งในส่วนของโปรเจกต์ตายที่ทำดาเมจออกไปเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอันติของไลลาคือคล้ายอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นธาตุพืชเนาะซึ่งในส่วนของปริมาณการรักษาเนี่ยก็รักษาได้แรงมากๆนะฮะซึ่งผมคาดว่าไอการรักษาตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นในทุกครั้งที่สร้างโล่ใหม่ขึ้นมาก็คือ 2.5 วิจะรักษา1ครั้งโดยปริมาณการรักษาณเลเวล9ของพรสวรรค์เนี่ยครับจะรักษาคือจะอยู่ที่ 8.84% ของพลังชีวิตสูงสุดของไพซูบวก 1,000 หน่วยฮะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีเลือดอยู่ประมาณ 50,000 เนี่ยไพซูจะสามารถรักษาหรือว่าฮีลให้คุณเนี่ยประมาณ 5,000 หน่วยได้ประมาณ 5,000 หน่วยนะครับในทุก 2.5 วิซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าโล่เขาจะไม่หนาแต่อย่างน้อยเขามีโล่มาเนี่ยเขาสามารถกันกระเด็นได้แถมเขาฮีลได้ด้วยนะฮะอ้อแล้วก็โล่นี้เนี่ยครับมันสามารถกันดาเมจจากธาตุไม้ได้มากกว่าปกติได้มากกว่าปกติ 2.5 เท่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตี้มะเฟืองของแบบนิลูอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปซูไปเล่นได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดลดเลยนะครับเพราะว่าโล่น่าจะหนาพอที่จะรับดาเมจได้ด้วยซ้ำนะฮะซึ่งในส่วนของอันติเนี่ยจะมีคูลดาวน์อยู่ที่20วินาทีนะครับและโล่จะอยู่ทั้งหมด14วินาทีเนาะถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนโล่ทุก 2.5 วิก็ตามนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอันติมันอยู่ทั้งหมด14วินาทีนะฮะแล้วก็ใช้พลังงานธาตุสูงถึง80หน่วยและสำหรับใครครับที่กำลังมองหาร้านขาย ID Lilo อยู่ผมขอแนะนำร้านอาร์เคดร้าน ID ดองโรคุณภาพรับประกันให้ถาวรตลอดชีพสามารถพูดคุยสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงประสบการณ์การขายมากกว่า2ปี ID มีทั้งแบบที่โปรแล้วก็ไม่โปรครับเขาเขียนอธิบายไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อขอให้ดูดีๆไว้แล้วกันครับต่อมาเรามาพูดถึงพรสวรรค์ติดตัวกันบ้างนะครับพรสวรรค์เนี่ยผมพูดถึงการเลื่อนขั้นที่1กับการเลื่อนขั้นที่4แล้วกันเนาะก็คือพูดแค่2พรสวรรค์นะครับที่มีผลต่อการเล่นแบบสูงๆเลยอ่ะพรสวรรค์การเลื่อนขั้นครั้งที่1นะครับเมื่อพลังชีวิตของไปซูต่ำกว่า 50% นะครับไปซูจะได้รับโบนัสรักษา 20% ครับแต่ถ้าเกิดว่าไปซูมีเลือดสูงกว่า 50% นะไปซูจะได้รับโบนัสไม้ไปแทนครับโดยได้โบนัสไม้ไปทั้งหมด 25% ฮะต่อมาจะเป็นพรสวรรค์เรื่องขั้นที่4ครับตัวละครที่ถูกโล่รักษานะฮะก็คือใครก็ตามที่ออกมายืนแล้วโดนโล่มันรักษาเนี่ยปฏิกิริยาประเภทติดไฟงอกเงยไฮเปอร์บูมและเบ่งบานจะแรงขึ้น 2% ต่อเลือด 1,000 ของไปซูนะครับแต่จะไม่เกิน 50,000 หน่วยนั่นหมายความว่าไปซูเนี่ยจะปั้น HP ได้ห้ามเกิน 50,000 หน่วยถ้าเกิน 50,000 หน่วยไปจะใช้ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับส่วนในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบีดอัดแล้วก็แพร่ขยายเนี่ยมันจะแรงขึ้น 0.8%เป็นเวลาทั้งหมด6วินาทีนะครับก็คือไอ้พวกไฮเปอร์บูมอะไรพวกนี้ก็แรงขึ้น6วินาทีเหมือนกันนะซึ่งถือว่านานนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโล่เนี่ยมันฮีลได้ในทุก 2.5 วินาทีนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจผิดก็อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะฮีลได้ถี่ไหมหรือว่ามันฮีลได้แค่ฮิตเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนไว้นะฮะแต่ผมเดาว่าน่าจะเกิดขึ้นทุก 2.5 วินาทีก็คือทุกครั้งที่โล่มันขึ้นมาใหม่มาดูในส่วนของกลุ่มดาวกันบ้างครับกลุ่มดาวที่1เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มสกิลธาตุไปได้อีก1ครั้งครับซึ่งผมคิดว่ากลุ่มดาวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าคือในส่วนของสกิลธาตุเนี่ยมันฮีลแรงมากนะฮะแล้วก็มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะแปะพืชได้ดีด้วยการที่ทำให้สามารถกดสกิลธาตุได้2ครั้งเนี่ยก็คือฮีลแรงมากนะฮะแล้วมันฮีลทั้งทีมไงกลุ่มดาวที่2ครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นโจมตีโดนศัตรูครับไปซูจะทำการปล่อยวิญญาณออกมาวิญญาณอีกแล้วนะซึ่งไอ้โปรเจกต์ตายที่ปล่อยออกมาตรงนี้เนี่ยครับมันจะคล้ายกับสกิลธาตุแต่คิดไม่เหมือนกันนะครับก็คือไอ้วิญญาณที่ปล่อยออกมาจากกลุ่มดาวที่2ตรงนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปซูครับและฟื้นฟูพลังชีวิต 20% ของปริมาณการฟื้นฟูของวิญญาณที่ปล่อยจากสกิลธาตุงงปะก็คือมันฟื้นฟูเพียงแค่ 20% ของสกิลธาตุก็คือฟื้นฟูน้อยลงจากปกตินั่นเองนะฮะแต่ว่ามันดาเมจค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มั้ง 250% ผมว่าก็ไม่ได้น้อยนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แรงเพราะตัวละครตัวนี้มันใช้ในส่วนของ HP เป็นค่าหลักนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยกลุ่มดาวนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟู HP หรือว่าช่วยฮีลให้คุณได้นะครับซึ่งไอ้วิญญาณที่ปล่อยออกมานี้นะครับจะโจมตีศัตรูเพียงแค่1ครั้งนะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของสกิลธาตุที่จะโจมตี3ครั้งนะฮะแล้วก็เอฟเฟคนี้เนี่ยจะเกิดใหม่ได้ทุก5วินาทีต่อมากลุ่มดาวที่3ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงแค่เพิ่มเลเวลถ้าไม่ตายไปอีก3เลเวลแล้วเพิ่มเลเวลสูงสุดเป็น15เนาะกลุ่มดาวที่4ครับ15วินาทีหลังจากที่อันติของคุณหมดเนี่ยหมายถึงว่าอันติของไปซูหมดนะจะเพิ่มชำนาญธาตุให้กับทั้งทีม80หน่วยครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถวนอันติของไปซูได้คุณก็จะสามารถได้รับชำนาญธาตุ80หน่วยตลอดการในทีมนั้นเลยครับกลุ่มดาวที่5ครับเพิ่มเลเวลสกิลธาตุไปอีก3เลเวลและเพิ่มเลเวลสูงสุดเป็น15นะฮะและมาถึง C6 ครับหรือว่ากลุ่มดาวที่6วิญญาณที่ยิงออกไปจากอันตินะครับจากอันตินะจะแรงขึ้น 8% ของพลังชีวิตสูงสุดไปซู
นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือด 10,000 มันก็จะแรงขึ้น800ถ้าเกิดว่าคุณเลือด 50,000 มันก็จะแรงขึ้น 4,000 นะครับซึ่งถือว่าเออก็ดาเมจค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเพราะว่าไออันติที่ยิงออกไปเนี่ยมันยิงออกไปทุกๆ 2.5 วินาทีหรือทุกครั้งที่โล่แตกมันก็จะยิงออกไปด้วยเนาะนอกจากนี้ครับวิญญาณที่ยิงออกไปจากสกิลธาตุแล้วก็กลุ่มดาวที่2เนี่ยหากโดนศัตรูมันจะทำการสร้างโล่ขึ้นมาฮะโดยวิญญาณที่ยิงออกมาจากทั้งสกิลธาตุแล้วก็กลุ่มดาวที่2เนี่ยครับจะสร้างโล่ได้เพียง1ครั้งต่อ1ฮิตที่ยิงออกไปเนาะสรุปแล้วสำหรับผมเนี่ยคิดว่าไปซูเก่งหรือเปล่าแล้วก็ควรจะมีกลุ่มดาวไหนนะครับพูดตามตรงเลยผมคิดว่าไปซูเป็นตัวละครที่เก่งมากถ้าเป็นผมเนี่ยผมให้ SS เลยนะครับแต่ยังไม่ฟันธงนะว่าสกิลตอนออกมาจริงๆเนี่ยมันจะเก่งเท่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือมันเก่งมากเว้ยคือสกิลธาตุฮีลแรงมากอันติฮีลแรงด้วยแล้วยังมีโล่อีกนะครับคือได้ทั้งกันกระเด็นได้ทั้งฮีลแถมยังแปะธาตุค่อนข้างที่จะถี่ด้วยนะครับเพราะว่าอันติเนี่ยมันแปะธาตุได้ทุก 2.5 วิแล้วตัวของสกิลธาตุเองก็แปะธาตุได้ด้วยนะครับแล้วก็โดนเป้าหมายได้สูงสุด3ตัวเลยนะซึ่งเวลาเอาไปลงอบิสเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะครับและในทีมมะเฟืองเนี่ยคิดว่าไปซูก็น่าจะเก่งมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวละครตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเรียกได้ว่าอาจจะอยู่ในทีเดียวกันกับนาฮิดะแต่ว่าในเรื่องของการแปะธาตุอาจจะสู้นาฮิดะไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตประเภทฮีลและโล่ในตัวละครเดียวกันที่มีประโยชน์มากๆผมพูดตามตรงเลยว่าตัวละครตัวนี้เก่งมากๆนะครับแล้วถามว่ากลุ่มดาวควรมีถึงกลุ่มดาวไหนผมคิดว่ากลุ่มดาวที่0เนี่ยก็เล่นได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วเก่งเนี่ยผมคิดว่าจะมีในส่วนของ C1 นะฮะที่มีแล้วเก่งเลยนะครับโดยรวมแล้วตัวละครตัวนี้ผมคิดว่ากลุ่มดาวไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่คือกลุ่มดาวมันดีเว้ยแต่มันไม่คุ้มเงินอะนึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเงินเหลือก็เปิด C6 ได้นะครับไม่ว่าแต่ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียก็คือมันฟื้นฟูยากนะครับเพราะว่าใช้พลังงานธาตุสูงถึง80หน่วยแต่ตัวละครตัวนี้ไม่ได้เจเนเรตพลังงานธาตุออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นในทีมเนี่ยคุณจะต้องมีแบตเตอรี่ธาตุพืชด้วยนะอาจจะเป็นคอนเล่หรือเปล่าคอนเล่ใส่ฟาโวอะไรงี้หรือจะเป็นแบบทราเวลเลอร์ฟาโวหรือจะเป็นนาฮิดะฟาโวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องทำให้ไปซูเนี่ยฟื้นฟูให้ทันเขาถึงจะเก่งนะครับถ้าเกิดฟื้นฟูไม่ทันก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับบิ้วของแต่ละคนนะครับและเลือดไม่ควรเกิน 50,000 นะฮะผมแนะนำว่าอยู่ที่ 30,000 เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณปั้นเลือด 30,000 แล้วมีฟื้นฟูถึง200ได้เนี่ยคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ประมาณนั้นในส่วนของตัวละครอย่างไปสู่ข้อดีคือแปะธาตุดีกันกระเด็นได้มีฮีลแรงนะฮะข้อเสียก็คือมันปั้นยากแค่นั้นเองครับก็คือมันทำให้ฟื้นฟูพลังงานอันติได้ยากมากๆเพราะว่าอันติเนี่ยมันใช้สูงถึง80หน่วยนะครับแล้วกลุ่มดาวก็ไม่ได้ช่วยฟื้นพลังงานให้คุณนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยอดวิวเรียกได้ว่าน้อยแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากนะฮะจะไม่มีอะไรแดกแล้วก็ช่วยกันฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยจริงๆนะครับถือว่าผมกราบเลยแล้วกันนะฮะสวัสดีผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย When I popped off then your girl gave me just the land